Dortmund. 2:1 gewinnt der FC Bayern München dieses Topspiel gegen RB Leipzig. Natürlich den mitgereisten Fans aus Leipzig eine gute und sichere Heimreise. Und liebe Bayern, auch euch noch schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Es war ein langer, weiter Weg. จบเกมวันนี้นะครับบาเยิร์น2ไลซิก1เป็นเกมที่บอกว่าบาเยิร์นเล่นไม่ดีนะครับแต่แฮร์รี่เคนเป็นฮีโร่นะครับยิงคนเดียว2ประตูประตูชัยเนี่ยเกิดในช่วงเวลาทดเจ็บด้วยนะครับก็เป็นเคนที่เรียกว่าทั้งเกมเนี่ยเคนทำคนเดียวทั้งพักบอลทั้งล้วงบอลแล้วก็พยายามทำประตูบาเยิร์นชุดนี้ของทูเคิลคงต้องพูดมากว่าทำไมผลงานถึงไม่ดีก็วันนี้ผมเห็นแล้วว่าเล่นไม่ค่อยเป็นทีมแล้วก็ขึ้นบอลช้าด้วยนะครับนักเตะบางคนก็ออมตกอย่างซาเน่เป็นต้นนะครับแต่ว่าสามแต้มวันนี้ทำให้บาเยิร์นยังคงมีหวังในการรักษาแชมป์ได้นะครับเขาก็ตัดหลังเราจะอยู่8แต้มเท่าเดิมนะครับแต่ว่าแน่นอนว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าเกิดยังเล่นได้แค่นี้แต่ว่าวันนี้สามแต้มสำคัญแล้วก็แฮร์รี่เคนเป็นฮีโร่ครับ